สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงCGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC Auto Liptech Innovation for Smart Car โทร086-413-7172 Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula Four Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณนา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 ขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ลิโดเทคขอบคุณออโต้ลิปเทคมารับสายนะครับยังโทรเข้ามาได้อยู่นะครับโทรเข้ามาจ้าอยากฟังเสียงมาช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันเขาบอกฟอร์ดเฟสต้าเกียร์กระตุกเขาซ่อมเองต้องโดนเท่าไหร่ฮะซ่อมเองแล้วเขามีเครื่องมือเหรอซ่อมเองหมายถึงว่าซ่อมไม่เข้าศูนย์คือเบิกอะไรได้นะฮะชุดคัสเนี่ยของดูโอคัสเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทครับแต่เวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยในการตั้งดูโอคัสเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือของเขาเครื่องมือพิเศษใช่ต้องวัดระยะห่างของตัวแผ่นคัสแต่ละแผ่นครับถึงจะทำได้ครับสรุปว่าเข้าซ่อมศูนย์ดีที่สุดดีที่สุดครับดีที่สุดนะแล้วถ้าจะรถจะอยู่ในวารันตีศูนย์ก็รับเคลมให้ด้วยคือโอเคในเกียร์ออโต้ของเฟียต้าจะไม่มีแผ่นคัสเลย มันจะอยู่ข้างนอกชุดดูโอคัสนะครับแนะนำอย่างนี้ก็เข้าศูนย์ที่บอกซูบารุเอาท์แบ็กกับเอเวอเรสต์ครับ 3.2 ใช้ครอบครัว5คนออกจากจังหวัดเดือน 2-3 ครั้งเขาใหญ่หัวหินบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าไปถ้านั่งสบายกว่านั่งเนียนๆนะเอาแบกเนียนเอาแบกนี่ขับแบบโอ้โหรถเก่งแน่ครับนะเอเวอเรสต์ก็ยังมีความติดเป็นรถกระบะนิดๆรถคือเป็น SUV แล้วแต่ก็ยังติดความเป็นรถกระบะหน่อยๆอาจจะนั่งสะเทือนหน่อย120ครับแต่ถ้าผมเอานั่งนุ่มสบายนะครับ5คนเอาแบกปอบสนองดีเลยล่ะแล้ววิ่งด้วยเพราะว่าเขาใหญ่กับหัวหินเนี่ยจะเป็นทางถนนมันเรียบหมดไม่ได้ไปไหนทางดีทางดำหมดเลยทางดำทั้งหมดเลยทางปูนอ่ะวิ่งบนถนนหลวงไม่ได้ไปไหนก็อย่างนี้แล้วกันมันรถมันจริงมันละคนประเภทมันเทียบกันไม่ได้นะครับเอาแบกก็ถ้าอย่างที่โบ๊ทบอกอ่ะเอาสบายแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยรถเก๋งหวดวิ่งเป็นร้อยนะเอาแบกตอบโจทย์แต่ถ้าคิดว่าเอ๊ะจะมีออกนอกเส้นทางบ้างไปลุยบ้างเอาซ่อมถูกๆนะเอเวอเรสต์ครับครับอ่ะรับสายคุณเดชฮะคุณเดชครับครับครับมันจะถามว่าฮุนไดเอส1น่าเล่นไหมครับเล่นตอนนี้มันปลายโมเดลแล้วฮุนไดเอส1ถ้าซื้อมือ2ได้คันหนึ่ง 5-6 แสนบาทตอนนี้ขายเต็มเลยซื้อมือ1บอกว่าไม่คุ้มเพราะมันกลัวเดี๋ยวซื้อไปมันไม่น่าจะเร็วๆเนี่ยผมว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะมึงต้องเปลี่ยนโมเดลแล้วเรายังไม่เปลี่ยนอีกนานไหมครับกว่าจะเปลี่ยนไม่นานแล้วครับเอาว่าภายในประมาณครับปีนึงอ่ะผมว่าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะภายในปีนี้หรือไม่เกินปีหน้าลากได้เต็มที่ก็ปีหน้าแล้วเพราะมันไม่ไหวแล้วมันสุดๆแล้วอาจจะมาผมเข้าไปดูในเว็บไซต์มันก็น่าปี2016-17นี่แหละครับครับก็เขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวมาไงใช่ผมว่าเลยประเมินไม่ถูกเพราะเขาปิดเงียบเหมือนเกินแล้วคุณนายบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เอาถลายเป็นคนเอาเข้ามันเป็นของบริษัทญี่ปุ่นที่เขามาถือคุณนายบ้านเราครับเพราะนั้นมันไม่ใช่คุณนายเกาหลีมาทำเองแต่คุณนายตัวเอสวันตัวตู้ที่เกาหลีที่อะไรเขาเปลี่ยนกันไปหมดแล้วเขาเปลี่ยนโฉมแล้วนะเรายังไม่เปลี่ยนเรายังลากมาอยู่ด้วยเพราะยังขายได้อยู่ถ้าแนะนำนี่ให้เป็นซื้อมือสองครับผมไม่แนะนำให้ซื้อใหม่พี่ใช้งานยังไงอ่ะพี่ต้องการอะไรจากรถคันนี้นั่งก็ห
5-6 คนอย่างเงี้ยครับนั่นแหละซื้อมือสองแล้วทำไมถึงพี่ถึงมอง H1 อย่างเดียวก็ไม่ดูผมไปดูไอ้ตัวเนี้ยผมถ้าเป็นรถตู้ถ้าไปดูโตโยต้ามันก็ดูมันเอาผาดหนักไปนะคะมันก็ไม่ไหวเอาผาดมือสองไงไม่ไหวหรอกล้านกว่าโอ้โหมันหลักถ้าปีสูงเนี่ยถ้าเป็นผมนะหาแบบแกงสตาร์เล็กเลยมือสองคันหนึ่ง600,000กว่าบาท700,000ไม่เกินก็ได้นะ H1 มือสองก็หนึ่งคือหนึ่งนั้นก็ได้เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลประหยัดดีถ้างบน้อยก็ H1 มือสองนี่ผมว่าได้ได้ถ้าไปไอเนี่ยเอามอเตอร์ไม่ใช่คอมมอเตอร์เวนจูรี่ก็ราคาพอกันห้าหกแสนไม่งั้นมีอีกตัวคือโตโยต้าเวนจูรี่ที่เป็นราคาเตี้ยครับช่วงสั้นใช่แต่ตอนนี้ไม่น่าเล่นใช่ไหมครับ H1 มือหนึ่ง H1 มือหนึ่งไม่น่าเล่นเพราะว่าซื้อไปตอนนี้เดี๋ยวมันตกรุ่นไงเดี๋ยวตัวใหม่ออกมาเอามาใช้ครับผมเอามาใช้ก็นั่นแหละก็ซื้อมาใช้มันไม่ซื้อมือสองครับอ๋อคุณจะขาดทุนทำไมเป็นล้านน่ะเขาว่าน่ะใช่ถ้าล้านกว่าผมก็แนะนำให้ไปซื้อเอาผ่านมือสองถ้าพี่มีงบล้านกว่าประมาณเท่าไหร่ครับเอาผ่านมือสองก็ล้านหกล้านเจ็ดนะครับปี2011-2012เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณล้านสี่ถึงล้านหกฮะแล้วแต่สภาพ14หาไม่เจอหรอกพี่ต้องเจอมา15-16ขึ้น14หายากครับ14ส้มถ้าซื้อสวยๆก็ต้องล้านห้าล้านหกไม่เกินล้านเจ็ดครับเอาผ่านเวลไฟอยู่ประมาณเนี้ยราคาปี2011-2012นี่คือจบที่นั่งมันเยอะไหมครับอะไรนะก็เจ็ดที่นั่งครับที่นั่งที่นั่งก็เจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งเลยครับใช้สบายๆนั่งสบายๆประตูสไลด์ไฟฟ้าออปชันฟังก์ชันเยอะๆถ้าเอาตัวเต็มของเขาเนี่ยมือสองนี่ล้านกว่าเลยครับใช่ใช่พี่ตั้งงบไปเท่าไหร่อ่ะผมได้ดูรถให้อ่ะล้านหกเนี่ยครับผมก็ว่าเอาไว้ H1 ว่าอ๋อคือราคา H พี่มองไว้เป็น H1 มือหนึ่งเลยใช่ไหมครับคือต้องบอกถึงจริงๆแล้วมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าในคลาสรถเนี่ยเอาผ่านมันเหนือกว่านะช่วงล่างผิดกันนะครับใช่ความนุ่มนวลผิดกันยี่ห้อรถคลาสรถฟังก์ชันออปชันต่างๆต่างกันความหรูหราสุขสบายผิดกันใช่ครับแล้วก็คนชอบเอาไปเทียบคือถ้าออก H1 มือหนึ่งหรือจะไปเอาผ่านมือสองที่สภาพสวยคือเพราะเอาผ่านมือหนึ่งมันลดคันเท่าไหร่นะตอนออกใหม่ป้ายแดงล้านมันสามล้านนะอย่าลืมสามล้านกว่าเอาผ่านรถใหม่มาสามล้านนะก็สองคุณใดอ่ะถ้าหนึ่งเอาผ่านใช่ก็เลยมีข้อเปรียบเทียบผมก็เลยเสนออย่างเงี้ยคือถ้าพี่คิดว่าเอาเป็นรถใช้งานนะคือถ้ารับได้ก็ไป H1 มือสองในราคา500,000กว่าบาทเนี่ยซื้อได้แล้วนะครับถ้าจะเอาที่มันดูดีกว่านี้ก็เป็นเอาผ่านมือสองก็ล้านต้นๆถึงล้านกลางถ้าให้ผมเลือกเอาผ่านดีกว่าครับอืมเพราะว่าช่วงล่างคนละเรื่องกันเลยครับใช่คุณไม่ต้องมาทำอะไรเลยมันนุ่มนวลผิดกันแล้วก็โอ้โหประตูสไลด์ซันลูปมูลลูปมันหล่อกว่าเยอะนะโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ทั้งสามครับครับผมแถมให้อีกคันหนึ่งเขาบอก5แค่จริงเขาตั้งแค่5คนโตโยต้าเอสติมาในงบมาเนี่ย 5-600,000 ครับมือ2ซื้อได้ตัว20อืมเอเซีย20ราคาลงเยอะแล้วครับใช้รถมา5ปีห้องเครื่องสกปรกจำเป็นต้องล้างใช่ไหมก็คาแคร์ใหญ่ๆแล้วต้องล้างครับแล้วจะมีปัญหาไหมคือถามว่าจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นหรอกห้องเครื่องสกปรกเนี่ยคือถ้ามันล้างทำความสะอาดมันก็ดูดีเจริญหูเจริญตาแค่นี้แหละแต่จริงๆแล้วโดยปกติแล้วคนใช้รถเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปล้างอาจจะแค่ปัดฝุ่นเป่าลมแค่นี้พอแต่ว่าถ้า5ปีไม่เคยล้างเลยก็เอาสักทีก็ได้แต่ว่าเวลาล้างเนี่ยขอเป็นร้านคาแคร์มาตรฐานแล้วกันใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆคืออธิบายนิดนึงในระบบของห้องเครื่องเนี่ยครับไม่น่าที่จะล้างน้ำโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยกับสายไฟเนี่ยเวลาน้ำไปโดนสายไฟมันจะมีขี้เกลือขึ้นถ้าจะให้ล้างนะครับแนะนำแบบอะไรตัวนี้ก็มีล้างแบบล้างแบบใช้ไดไอซ์คูเมจิกอะฮะใช้ไดไอซ์หรือว่าคือมันแพงไงคือถ้าถูกกว่านั้นก็เป็นผ้าชุบน้ำเช็ดความสะอาดเป่าลมเป่าฝุ่นเนี่ยแค่นี้เขาทำกันแค่นี้พอแล้วครับถ้ามันแบบไม่ได้เลอะแบบโอ้โหขี้โคลนแบบกังจริงๆนะทำแค่นี้พอครับผ้าเช็ดทำความสะอาดเป่าลมถ้าอยากให้มันสวยใหม่หน่อยก็อาจจะต้องล้างห้องเครื่องก็ล้างคาแคร์ใหญ่ๆเขารับผิดชอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขาล้างให้เรานะเขาเสียตังค์เยอะหน่อยแล้วถ้าเอาแบบดีเลยอย่างที่หัวบอกปัจจุบันมีล้างด้วย
ไดไอครับแต่ว่าค่าล้างก็แพงอยู่ครับหน้าจอโตโยต้าเอาติดเร่งไม่ขึ้นอืดเร่งแซงไม่ขึ้นกินน้ำมันปีอะไรครับมีน้ำมันเยอะขึ้นเกิดจากอะไรครับไม่ใช้แก๊สก็ไปวัดกำลังอัดก่อนไหมว่าเครื่องมันโสมหรือเปล่ามันถึงอายุหรือยังมันต้องมีอะไรมีปัญหาต้องไปเช็คก่อนเข้าศูนย์ทีนึงก็ได้ตรวจเช็คหรือเปล่าอย่างที่บอกคือเข้าศูนย์เนี่ยตรวจเช็คนะอย่างไม่ต้องซ่อมก็ได้เขาจะแจ้งรายการที่เสียหายมาโดยการเสียบโค้ดอ่านโค้ดตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆปุ๊บพอเราทราบเราจะซ่อมเองข้างนอกก็ได้ใช่ครับทั้งเช็คราคาแล้วข้างนอกถูกกว่าซ่อมข้างนอกเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คให้เขาแค่นั้นไม่กี่ตังค์เองนะครับจะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะถ้าบอกงี้ผมเดาไม่ถูกอ่ะมันเยอะครับห่างกันใช่ไหมโหมันเป็นไปได้หมดคือหนึ่งทุกอย่างปากรีเร่งสะอาดไหมสองวาลยันไหมสามหัวเทียนมีปัญหาหรือเปล่าหัวเทียนอาจจะเริ่มบอดหัวเทียนไม่ดีใช่เป็นไปได้หมดหลายสาเหตุมากอ่ะมีสายเข้ามาใช่ไหมคุณอุไรวันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับฮัลโหลครับผมจะถามเรื่องรถตู้ Toyota Venturi นะคะครับ 3.0V คือหารถยากแล้วก็จองอ้าวสายหลุดแล้วเอ้ากี้ได้ยินว่าหารถยากแล้วก็จองอะไรสักอย่างคือตอนนี้รถมันขายดีตัวที่พอก่อนอันนี้ Venturi ตัวแรกออกมาเป็นเครื่องเบนซินนะครับแล้วก็เพียงพัมไปให้ H1 นี่แหละใช่ทำให้ H1 เนี่ยขายดีเพราะลดราคาไม่หนีกันฮะ H1 เป็นดีเซลความเร็วใช่ครับโตโยต้าก็เลยพลิกสถานการณ์กลับมาเอาเครื่องดีเซลใส่เข้าไปความเร็วใส่เข้าไปแต่มันเป็นเครื่อง 2.8 ไม่ใช่เหรอตัวเก่าจะเป็น 3.0 เป็น 3,000 ครับ3,000 ใช่ไหม 3,000 ครับ 3,000 ตอนนี้เป็นตัวนี้เป็นเครื่อง 3,000 เครื่อง 3,000 ก็คือตัวนี้ที่พี่เขาบ้านเมื่อกี้ยังเป็นเครื่องโมเดลเก่าอยู่นะครับแต่ว่าหูวิ่งสะบัดเลยนะแต่ก็เครื่องโอเคนะพอเป็นเครื่องดีเซลแล้วคือก่อนแล้วเนี้ยเป็นเบนซินแล้วคนมีติดว่ากินน้ำมันอืดแล้วก็ต้องไปติดก๊งติดแก๊สก็ไม่เวิร์กอีกใช่ครับแต่พอเป็นดีเซลเนี่ยวิ่งดีเลยแล้วก็ประหยัดด้วยแต่เมื่อกี้พอดีสายมันหลุดไปผมไม่แน่ใจว่าพี่เขาหมายถึงถ้าหารถยากนี่หมายถึงมือสองหรือเปล่าเพราะถ้ามือสองก็หายากจองไม่มีแล้วครับมือสองหายากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีซื้อแล้วไม่มีเขาซื้อแล้วไม่ขายก็เก็บไว้ใช้กันยาวๆส่วนรถใหม่เนี่ยผมว่าอาจจะจองต้องรอรถเหมือนกันนะต้องเช็คดีลเลอร์ต่างๆทั่วประเทศอ่ะมีดีลเลอร์ที่ไหนต่างจังหวัดก็ต้องไปเอาผมว่ายากนะก็ต้องไล่เช็คตามดีลเลอร์ทั้งหมดของ Toyota ฮะเสิร์ชใน Google เลยมีดีลเลอร์ที่ไหนขาย Venturi มั่งครับลิสต์เบอร์มาแล้วก็ไล่โทรแล้วต่างจังหวัดก็ต้องเอาถ้าจะเอารถให้ได้นะใช่ครับมีวิธีเดียวหน้าจออยากทราบว่าถ้าจะใส่จะใช้ CR-V ตัว Gen 1หรือ Gen 2ดีเจน1ก็เก่าไปเจน2ก็ถูกจิครับหนีไปใช้เจน3ครับเจน2ก็กินน้ำมันมันที่ดีที่สุดนะตอนนี้ต้องเป็นเจน3ขึ้นไปเจน3ก็ปี08ขึ้นไปนะครับเป็นพวงอะไรก็400,000กว่าบาทแล้วครับแล้วเครื่องก็โอเคแล้วครับกินน้ำมันก็น้อยกว่าเจน1เจน2นะครับไอ้ที่กินน้ำมันที่สุดคือเจน2เนี่ยใช่ครับไม่รู้ทำไมกินน้ำมันเนี่ยกับป้นเลยแล้วเป็นเจน1ก็ไม่กินแต่ว่าปัญหาคือรถมันเก่ามันเก่าแล้วครับปีมันเก่าเยอะก็ต้องซ่อมอะไรถ้าได้รถที่เขาเก็บทำมาแล้วเอาไว้ใช้งานราคาถูกๆแสนสองแสนก็ซื้อได้นะไว้ขับครับเจนหนึ่งมันจะมีทั้งมีสี่รูน็อตห้ารูน็อตใช่ครับเป็นตัวสุดท้ายเป็นห้ารูน็อตห้ารูน็อตก็คือเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วครับนะครับแต่ว่ามันควรเอามาซ่อมมาสิ นอกจากเจอรถสวยๆไม่ว่ากันครับซื้อขับได้หล่อดีเหมือนกัน CX 3อะไรไหมครับซื้อแฟนครับก็เหมาะก็เหมาะแล้วนะได้ครับดีเลยทุกที่ผู้หญิงขับนี่กำลังสวยเลยนะครับอยากมีแฟนอย่างงี้บ้างจังเลยซื้อ CX 3ให้ขับด้วยได้อยู่ฮะอ่ะเบรกใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ